ต่อลูกหมากอยู่ข้างในตัวเราครับคืออัณฑะอยู่ข้างนอกอัณฑะมีหน้าที่ผลิตน้ําอสุจิสถิติเนี่ยคือผู้ชายเมื่ออายุสัก40ปีขึ้นไปก็เริ่มมีต่อมลูกหมากโตแล้วนะครับแล้วก็ถ้าติดตามไปจนอายุ85ปีนะฮะพบว่าประมาณ 90% เลยที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตพบกับต้นอ้อภัทธีมาโกมลบวรกุลในรายการสูงวัยวาไรตี้รายการที่จะทำให้วัยเก๋าสุขภาพดีหัวใจยังฟิตไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการอาหารที่ดีการวางแผนการเงินเทคโนโลยีต่างๆกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจด้วยค่ะทั้งหมดนี้เพื่อให้วัยเก๋าใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะและถ้าพี่ๆวัยเก๋าอยากให้รายการสูงวัยวาไรตี้นำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะคุณผู้ชมวัยเก๋าที่เป็นผู้ชายฟังให้ดีๆเลยนะคะเวลาที่เราอายุมากขึ้นค่ะอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราก็จะเสื่อมโทรมลงไปตามวัยและโรคยอดฮิตของคุณผู้ชายเลยก็คือโรคต่อมลูกหมากโตค่ะอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคนี้ป้องกันได้ไหมรักษาได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันในช่วงวัยเก๋าเล่าเรื่องค่ะช่วงวัยเก๋าเล่าเรื่องค่ะช่วงนี้นะคะจะพาพี่ๆวัยเก๋ามารู้จักกับโรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากรวมไปถึงแนวทางการรักษาและก็การป้องกันด้วยค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยแก้วจงประสิทธิ์แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอดนัยคะหลายคนนะคะเคยได้ยินต่อมลูกหมากแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าต่อมลูกหมากคืออะไรเป็นอวัยวะที่อยู่ส่วนไหนของร่างกายของเราและทำหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำอธิบายสักนิดนึงค่ะได้ครับต่อมลูกหมากนะครับมันเป็นอวัยวะที่อยู่ในตัวเรานะครับอยู่ในตัวนะครับก็คือจะอยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับท่อปัสสาวะจะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งหน้าที่ของต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงอสุจินะครับซึ่งอสุจิเนี่ยจะถูกผลิตจากอัณฑะนะครับอัณฑะเนี่ยก็คือจะอยู่ในถุงอัณฑะจะอยู่ด้านนอกเราสามารถคำอัณฑะได้เพราะฉะนั้นต่อมลูกหมากจะอยู่ในตัวเราอัณฑะจะอยู่ด้านนอกนะครับบางคนจะเข้าใจผิดว่าต่อมลูกหมากเนี่ยคืออัณฑะจริงๆแล้วไม่ใช่นะต่อมลูกหมากอยู่ข้างในตัวเราครับคืออัณฑะอยู่ข้างนอกอัณฑะมีหน้าที่ผลิตน้ำอสุจิส่วนต่อมลูกหมากมีหน้าที่ผลิตน้ำเลี้ยงอสุจิใช่ครับอันนี้เราต้องเข้าใจใหม่นะคะหลายคนที่เข้าใจว่าอัณฑะคือต่อมลูกหมากไม่ใช่นะคะต่อมลูกหมากอยู่ด้านในร่างกายของเรานะคะและโรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากมีอะไรบ้างคะผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยละกันนะฮะอันดับหนึ่งเลยก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะครับอันนี้สามารถพบได้บ่อยที่สุดนะครับโดยสถิติเนี่ยคือผู้ชายเมื่ออายุสัก40ปีขึ้นไปก็เริ่มมีต่อมลูกหมากโตแล้วนะครับแล้วก็ถ้าติดตามไปจนอายุ85ปีนะฮะพบว่าประมาณ 90% เลยที่จะเป็นต่อมลูกหมากโต 90% ใช่ครับนั้นหมายความว่าผู้ชายทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตเหรอคะใช่ครับพบบ่อยมากพบบ่อยมากนะคะก็คือโรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต่อที่ต่อมลูกหมากโตเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพบได้บ่อยมากๆและอายุที่เสี่ยงมากขึ้นก็คือตั้งแต่40ขึ้นไปครับต่อมลูกหมากโตเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะต่อมลูกหมากโตเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะที่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคือตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับขึ้นกับกรรมพันธุ์นะฮะบางคนก็ถ้ามีประวัติครอบครัวคือคนในครอบครัวคุณพ่อพี่ชายถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตนะฮะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตได้เช่นกันนะครับ อันนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมนะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นทางพันธุกรรมครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามอายุอยู่แล้วซึ่งเกิดขึ้นได้ครับในผู้ชายนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปว่า
ถ้าติดตามไปเรื่อยๆก็จะพบสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตหรืออาหารการกินชนิดใดเป็นพิเศษนะครับโอ้นั่นแสดงว่าคือเกี่ยวข้องกับอายุนี่ถือว่าเป็นหลักมากๆเลยไหมคะใช่ครับและอาการของต่อมลูกหมากโตมีอาการเป็นยังไงบ้างคะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับท่อปัสสาวะค่ะส่วนใหญ่ก็คือมันจะอยู่ล้อมรอบๆท่อปัสสาวะนะครับพออายุมากขึ้นเนี่ยต่อมลูกหมากมันเริ่มโตพอโตปุ๊บมันจะเบียดท่อเบียดทางเดินปัสสาวะทำให้ทางเดินปัสสาวะแคบพอท่อปัสสาวะแคบเนี่ยปัสสาวะก็จะเริ่มไม่ค่อยพุ่งไหลช้าไม่สุดอะไรใช่ไหมคะถูกต้องครับไม่สุดใช้เวลานานบางทีบางคนก็จะรู้สึกว่าพอเราเข้าไปยืนถ่ายปัสสาวะเนี่ยปกติก็เช่นใช้เวลาไม่นานนี่ก็จะใช้เวลานานขึ้นบางทีต้องไปยืนรอสักพักหนึ่งจนกว่าจะออกโอ้โหเหมือนยืนนั่งสมาธิไปด้วยเลยนะคะยืนสมาธิเมื่อไหร่จะออกมายุบหนอพองหนอเลยครับบางคนก็กลางคืนนะก็จะลุกมาเข้าห้องน้ำหลายครั้งนะฮะเพราะว่าปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะไม่หมดค่ะเราสามารถสังเกตอาการของต่อมลูกหมากโตได้ไหมคะคือสังเกตเองว่าแบบตอนนี้เราอาจจะมีความเสี่ยงกับการมีต่อมลูกหมากโตค่ะได้ครับสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยครับก็สังเกตเลยว่าเราปัสสาวะใช้เวลานานกว่าปกติไหมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยมักจะเคยชินเพราะว่าโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันโรคเป็นอาการที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางทีการเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะต้องมองย้อนไปเป็น5ปี10ปีที่แล้วว่าเมื่อก่อนเราปัสสาวะเป็นยังไงเป็นยังไงและตอนนี้ปัสสาวะเป็นยังไงความแรงของน้ำปัสสาวะนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจากต่อมลูกหมากโตเช่นติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนื่องจากปัสสาวะออกไม่หมดนะครับหรือบางคนปัสสาวะเป็นเลือดเลยนะฮะบางคนก็เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะก็อาจจะมาด้วยอาการรู้สึกเวลาไปถ่ายปัสสาวะแล้วปัสสาวะมันสะดุดคือยืนปัสสาวะแล้วหยุดนะครับแต่พอแบบขยับปุ๊บมันก็ไหลต่ออันนี้ก็คือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะมันกลิ้งมาอุดตรงทางออกแต่พอเขาขยับตัวปุ๊บนิ่วมันกลิ้งออกไปเขาก็ถ่ายปัสสาวะได้ต่อนั่นแบบนี้คือก็เราสามารถสังเกตได้ว่าอาการปัสสาวะของเราตอนเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าใช่ครับซึ่งอาการที่แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้คือมันไม่มีอาการที่แบบเฉียบพลันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือต้องสังเกตเองเหรอคะเฉียบพลันเนี่ยส่วนใหญ่คือมันเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วครับเช่นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าเลือดออกนะครับหรือบางคนเนี่ยคือปัสสาวะไม่ออกเลยแบบแน่นท้องมากนะฮะเกิดปัสสาวะท้นปัสสาวะเล็ดลาดออกมาบางคนคือถ้าเป็นรุนแรงคือไตวายเลยฮะไตวายเฉียบพลันค่ะอาการแบบไหนบ้างที่ควรจะรีบไปพบแพทย์เลยคะจริงๆสามารถมาพบแพทย์ได้ตั้งแต่อาการเล็กน้อยได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาพบแพทย์ตั้งแต่อาการไม่มากเนี่ยเรามีการตรวจร่างกายแล้วก็ประเมินความรุนแรงของโรคเนี่ยสามารถถ้าอาการเป็นไม่มากนะครับหมอก็สามารถใช้วิธีติดตามอาการไปก่อนได้ยังไม่ต้องทานยาก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีการรักษาต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายนะครับเราก็จะดูว่า1อาการเป็นเยอะมั้ย2สุขภาพร่างกายของคนไข้เป็นยังไงนะครับแข็งแรงดีไหมนะครับโรคประจำตัวนะฮะมียาอะไรทานหรือเปล่านะครับซึ่งการรักษาก็จะปรับเป็นรายบุคคลเลยว่าแต่ละคนก็จะให้การรักษาที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าปัจจัยที่ต่างกันก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเลยนะฮะเริ่มรู้สึกว่าสงสัยว่าเราน่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตและมีอาการปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะบ่อยนะครับไม่สุดอันนี้ก็แนะนำให้มาพบแพทย์เลยครับอย่านิ่งนอนใจนะคะอย่ารู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินของเราเหมือนเราปรับตัวได้เองตามสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะคะจริงๆไม่ควรนิ่งนอนใจเลยเพราะว่าอาจจะเป็นมากขึ้นก็ได้อย่างอาการต่อมลูกหมากโตสามารถลุกลามไปเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยไหมคะสิ่งที่อีกอันนึงที่เราต้องระวังคือโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับโรคนี้เราน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะฮะซึ่งอาการในระยะแรกเนี่ยนะฮะโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะคล้ายกับต่อมลูกหมากโตนะครับก็คือเซลล์ต่อมลูกหมากเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าตาไปจากเซลล์ปกติไปเป็นเซลล์มะเร็งการที่มันแค่เปลี่ยนหน้าตาไปเนี่ยนะฮะบางทีอาการยังไม่บอกเลยครับบางทียังไม่มีอาการอะไรเลยคนไข้ยังไม่มีอาการนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีการเช่นตรวจสุขภาพนะฮะมาพบแพทย์อยู่แล้วนะฮะในคนไข้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะฮะส่วนใหญ่แพทย์ก็จะทําการตรวจร่างกายครับก็คือคำทวารหนักคำไปทางคำลูกหมากผ่านทางทวารหนัก
เพื่อดูว่ามันมีลักษณะขอบไม่เรียบผิวมันดูผิวเป็นยังไงถ้าเกิดผิวมันเรียบดีก็แสดงว่าอาจจะเป็นลูกหมากโตธรรมดาแต่ถ้าคำดูแล้วโอ้มีขอบตะปุ่มตะป่ำขรุขระอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นต่อมลูกหมากโตหรือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอันนี้แนะนำให้มาพบแพทย์ครับเพื่อตรวจร่างกายนะครับแล้วก็จะมีการตรวจเลือดเช็ค PSA นะฮะค่ามะเร็งต่อมลูกหมากดูก็จะช่วยบอกได้ครับคือเราต้องไปพบแพทย์ครับถึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเราเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งไม่สามารถที่จะสังเกตอาการจากภายนอกได้มันแยกจากกันไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะนั่นก็ต้องไปตรวจจะดีกว่านะคะแนวทางการรักษาในปัจจุบันนี้ของต่อมลูกหมากโตมีอะไรบ้างคะก็ค่อนข้างหลากหลายครับอย่างที่บอกว่าเราก็ดูตามอายุนะฮะสภาพร่างกายคนไข้แล้วก็ความรุนแรงของโรคครับมีตั้งแต่แค่ติดตามอาการอย่างเดียวก็ได้นะฮะในกรณีที่ต่อมลูกหมากโตไม่มากนะฮะและอาการคนไข้ไม่ได้เยอะค่ะเราก็แค่นัดตรวจร่างกายเป็นระยะนะครับมีการอุลตราซาวด์วัดขนาดต่อมลูกหมากค่ะนะครับเราตรวจปัสสาวะเช็คเลือดนะฮะเช็คค่าไตหรือว่าผลเลือดเป็นยังไงถ้าผลปัสสาวะปกติผลเลือดปกติดีเราก็ติดตามไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าอาการเริ่มแบบรบกวนชีวิตประจำวันนะครับหมอก็จะให้ยารักษาต่อมลูกหมากโตนะครับก็จะมีหลายกลุ่มนะครับขึ้นกับอาการของคนไข้ถ้าโตไม่มากหมอก็จะให้ยาขยายท่อปัสสาวะให้ปัสสาวะโล่งขึ้นนะครับแบบที่สองคือยาลดขนาดต่อมลูกหมากก็มีครับก็คือน้ำหล่อเลี้ยงที่จะไปเลี้ยงอสุจิเพื่อจะน้อยลงตามไปด้วยไหมคะมันเป็นผลข้างเคียงของยาลดขนาดต่อมลูกหมากจะทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงนะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่สะดวกที่จะทานยาตัวนี้เราก็จะมีปรับยาตัวอื่นในคนไข้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตและมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยเราก็จะมียาที่รักษาทั้ง2อาการนี้ไปด้วยกันในทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากยาแล้วก็จะมีการผ่าตัดซึ่งในส่วนใหญ่ปัจจุบันนะฮะการผ่าตัดจะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องหมดเลยนะครับมีบางส่วนน้อยเท่านั้นที่เราจะต้องไปผ่าตัดเปิดนะฮะคือเราก็จะส่องกล้องไปในท่อปัสสาวะเนี่ยแหละครับแล้วก็จะใช้ผลลวดไฟฟ้านะฮะเข้าไปตัดเนื้อต่อมลูกหมากออกอันนี้เป็นวิธีมาตรฐานในปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่เช่นใช้เลเซอร์ส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ใช้เลเซอร์เข้าไปตัดต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีล่าสุดนะฮะก็คือเป็นการใช้ไอน้ำคือส่องกล้องเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้ไอน้ำฉีดเข้าไปต่อมลูกหมากไอน้ำก็จะเป็นไอน้ำเดือด103องศาเซลเซียสก็ฉีดเข้าไปเลยครับมันก็จะทำให้ลูกหมากมันยุบลงในการรักษาต่อมลูกหมากถ้าเรารักษาต่อมลูกหมากโตไปแล้วจะกลับมาเป็นอีกไหมคะหรือว่ารักษาหายขาดไหมคะก็เราเรียกว่าคุมอาการได้ครับอย่างเช่นถ้าบางคนโตไม่มากเราเริ่มให้การทานยายาขยายท่อปัสสาวะเนี่ยเราก็ต้องทานทุกวันถ้าหยุดทานนะฮะก็อีกวันนึงก็จะปัสสาวะลำบากเลยอันนี้ก็ต้องทานต่อเนื่องเหมือนยาเบาหวานยาไขมันยาความดันก็คือกินยาต่อแบบเหมือนถ้าเราเป็นปุ๊บเราต้องกินยาไปตลอดเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนยาลดขนาดต่อมลูกหมากก็เหมือนกันบางคนถ้าทานไปก็ต้องทานต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ลูกหมากมันเล็กลงส่วนในการผ่าตัดนะฮะทั้งวิธีที่เป็นมาตรฐานนะแล้วก็วิธีใหม่คือส่วนใหญ่แล้วก็ได้ผลประมาณมากกว่า 95% โอ้ได้ผลเยอะค่ะคือทำแค่ครั้งเดียวค่ะโอกาสทำซ้ำภายใน10ปีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ถึง 5% ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าเรามีนวัตกรรมทางการแพทย์แบบนี้มาช่วยรักษาอาการต่อมลูกหมากโตด้วยค่ะขอแนวทางการป้องกันค่ะมีไหมคะในการป้องกันไม่ให้เราเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นการชะลอให้เราเป็นแบบช้าหน่อยให้คุณหมอแนะนำตัวนิดนึงค่ะเรื่องต่อมลูกหมากโตนะครับมันเป็นโรคตามอายุนะครับเรื่องการป้องกันคงทำได้ยากนะครับหมอแนะนำว่าให้ตรวจเช็คสุขภาพเป็นระยะดีกว่าครับตรวจตั้งแต่อายุ40ปีเลยนะครับเป็นต้นไปคือสามารถตรวจมาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจทางทวารหนักแล้วก็อัลตราซาวด์วัดขนาดต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกในระยะแรกบางทีเราแยกจากภาวะมะเร็งต่อมลูกหมากไม่ได้ก็จะมีการเช็คเลือดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันส่วนใหญ่หมอแนะนำให้คัดกรองแต่เนิ่นๆดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้เร็วนะครับมันรักษาง่ายครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอดนัยนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะโรคต่อมลูกหมากโตนะครับรู้เร็วรักษาง่ายสามารถสังเกตอาการง่ายๆได้ที่บ้านนะครับเช่น
ถ้ามีอาการปัสสาวะบ่อยนะครับปัสสาวะไม่พุ่งใช้เวลานานหรือกลางคืนต้องลุกมาเข้าห้องน้ำหลายครั้งอาการเหล่านี้อาจเป็นอาการแสดงของต่อมลูกหมากโตนะครับแนะนำให้มาพบแพทย์นะครับเพื่อรักษาแต่เนิ่นๆนะครับอย่ารอจนกว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปัสสาวะเป็นเลือดหรือติดเชื้อนะครับพี่ๆวัยเก่าผู้ชายทุกคนนะคะตอนนี้เรารู้แล้ววิธีการสังเกตความผิดปกติของร่างกายที่จะเป็นสาเหตุของโรคต่อมลูกหมากโตคืออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังค่ะถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นอย่านิ่งนอนใจนะคะต้องรีบไปพบแพทย์เพราะว่ารู้ก่อนรักษาหายได้ค่ะและตอนนี้นะคะได้เวลาที่เราจะไปเช็คอัพร่างกายกันแล้วค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะฝนตกเยอะค่ะมีโรคผิวหนังอะไรบ้างที่มากับฝนไปติดตามกันเลยค่ะครับสวัสดีครับในช่วงเช็คอัพวันนี้นะครับเราจะมาเช็คอัพกันว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยเรามีโรคผิวหนังอะไรที่ต้องมีความกังวลที่หรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นได้ง่ายกว่าในช่วงฤดูอื่นนะครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีความร้อนชื้นค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นก็จะมีโรคผิวหนังเนี่ยที่เกิดในช่วงที่เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยมากกว่าในช่วงฤดูอื่นนะครับอันที่1ที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรานะครับเวลาที่ผิวหนังเนี่ยมีความอับชื้นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อพวกเชื้อราได้มากกว่าปกติในฤดูฝนเนี่ยอัตราการระเหยของเหงื่อในผิวหนังเนี่ยก็จะลดต่ำลงนะครับทำให้เกิดความชื้นแฉะที่บริเวณผิวหนังเนี่ยค่อนข้างมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นแฉะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้เชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมีการเจริญเติบโตมากกว่าในช่วงฤดูอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลผิวหนังในช่วงฤดูฝนเนี่ยต้องเว้นการอับชื้นของผิวหนังนะครับอย่างเช่นออกไปโดนฝนหรือว่าตากฝนแล้วมีการเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยมีการเปียกชื้นก็ควรจะต้องรีบที่มาเปลี่ยนเสื้อผ้าในทันทีนะครับไม่ควรจะปล่อยให้เสื้อผ้าเนี่ยอยู่กับผิวหนังเป็นเวลานานนะครับอันที่สองก็คือบริเวณรองเท้านะครับถ้าเกิดมีความอับชื้นเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนรองเท้าอย่าใส่รองเท้าที่อับชื้นเป็นเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดพวกเชื้อราบริเวณฝ่าเท้าง่ามเท้าหรือว่าที่บริเวณเล็บเท้าได้นะครับอันที่สองที่พบได้บ่อยนะครับในช่วงฤดูฝนก็คือเรื่องผิวหนังอักเสบหรือว่าผื่นแพ้นะครับเนื่องจากการที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถจะทำให้เหงื่อระเหยไปได้ออกจากร่างกายเนี่ยก็ทำให้เหงื่อเนี่ยอยู่บริเวณผิวหนังเป็นระยะเวลานานนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เหงื่อของมนุษย์เราเนี่ยจะมีความเค็มหรือว่ามีความเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ที่บริเวณผิวหนังเนี่ยนานกว่าปกติเนี่ยจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้เกิดเรื่องผิวหนังอักเสบได้มากขึ้นกว่าในช่วงฤดูปกตินะครับอันที่3มีพบได้บ่อยนะครับก็คือเรื่องภาวะสิวนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะหน้าฝนอากาศไม่ร้อนเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสิวเนี่ยค่อนข้างอาจจะน้อยกว่าฤดูอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพบว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยมีอุบัติการณ์หรือว่าทำให้เกิดภาวะสิวเนี่ยได้มากกว่าฤดูอื่นนะครับเนื่องจากการที่เรามีการอับชื้นหรือว่าผิวหนังที่ชื้นกว่าปกติอาจทำให้เกิดความชื้นหรือความปานที่ผิวเนี่ยมากกว่าปกติครับจะอาจจะกระตุ้นทำให้เกิดภาวะสิวได้มากกว่าในช่วงอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปโดนฝนหรือว่ารู้สึกผิวหนังชื้นแฉะมีความมันมากกว่าปกติเนี่ยอาจจะใช้วิธีการล้างหน้าช่วยทำให้ลดความมันที่บริเวณใบหน้านะครับแต่ฉะนั้นไม่เกิดภาวะสิวได้น้อยกว่าปกติครับสำหรับลักษณะของผิวหนังที่มีโรคเชื้อราหรือติดเชื้อรานะครับลักษณะแรกก็คือมักจะมีเป็นรอยแดงเป็นวงกลมเป็นขุยที่บริเวณขอบนะครับหรือว่ามีอาการของเล็บที่ผิดปกติแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมีเชื้อราที่เล็บเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งถึงจะเห็นความผิดปกติของเล็บเช่นมีขุยใต้เล็บหรือว่ามีการหลุดร่อนของเล็บนะครับการรักษาเชื้อราที่บริเวณผิวหนังนะครับอันดับแรกก็คือจะต้องรักษาสุขลักษณะที่ดีนะครับเว้นการเปียกชื้นของบริเวณผิวหนังหรือเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้านะครับอันที่สองก็คือจะต้องใช้ยาเป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อรานะครับโดยส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นยาทามากกว่ายารับประทานเพราะว่ายาทาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังได้อย่างดีนะครับการป้องกันโรคผิวหนังที่เกิด
จากฤดูฝนนะครับสิ่งแรกก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงผิวหนังที่มีความเปียกชื้นเป็นระยะเวลานานนะครับถ้าเกิดผิวหนังส่วนไหนหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยมีการเปียกชื้นจะต้องรีบเปลี่ยนหรือว่ารีบซับให้แห้งครับสำหรับในฤดูฝนนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยหมั่นดูแลสุขภาพผิวหนังนะครับเพราะมีโอกาสที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราและผื่นแพ้ได้มากกว่าฤดูอื่นครับพี่ๆวัยเก่าคะเรารู้แล้วนะคะว่ามีโรคผิวหนังอะไรบ้างที่มากับฝนค่ะไม่ใช่แค่โรคผิวหนังเท่านั้นนะคะยังมีโรคอื่นๆด้วยอย่างโรคไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกค่ะเราต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจะได้ห่างไกลโรคนะคะส่วนช่วงนี้นะคะน้องตั๊กดานยาจะพาพี่ๆวัยเก่าไปเรียนรู้ประโยชน์ของนมควายไทยกันค่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นไปติดตามในช่วงห้องเรียนวัยเก่ากันเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะตั๊กพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ฟาร์มควายจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจะพามาดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกสุขภาพที่ได้มาจากควายนี่แหละค่ะและตอนนี้ค่ะตั๊กอยู่กับคุณเอกพรหมพริยะสอนสิริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นความสำคัญของควายไทยยังไงบ้างคะก็ควายไทยมันหมดไปจากประเทศแล้วอ่ะจาก 4-5 ล้านตัวเนี่ยนะฮะระยะ20ปีจะเหลือแค่ประมาณ 800,000 ตัวตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมเราก็รณรงค์ให้ว่าควายไทยเนี่ยมันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่เป็นสิ่งที่มีมหัศจรรย์ซ่อนอยู่เพราะเป็นสัตว์พันธุ์พื้นเมืองที่ดีที่สุดในโลกเราก็เลยผมก็เลยคิดค้นใหม่ว่ามันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็มาเจอนมควายนมควายนะคะซึ่งวันนี้ที่พามาเรียนรู้กันเนี่ยก็คือจะมาเรียนรู้ในเรื่องของทางเลือกสุขภาพในเรื่องของนมควายแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ค่ะนะคะประโยชน์ของนมควายเนี่ยเป็นยังไงบ้างประโยชน์นมควายก็มีแคลเซียมสูงนะมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็มีคอเลสเตอรอลต่ำค่ะไขมันสูงไขมันสูงคอเลสเตอรอลต่ำคอเลสเตอรอลต่ำใช่ครับแคลเซียมในสูงมากสำหรับควายไทยเนี่ยแคลเซียมจะเยอะมากก็ถ้าเอาไปทำชีสเนี่ยมันจะเป็นฮาร์ดชีสไปเลยมันแข็งมากต้องเอาไปผสมกับนมวัวหรือผสมกับโมล่าอีกทีนึงค่ะก็คือมีประโยชน์นะคะและที่ทราบมาคือคนที่แพ้นมวัวก็สามารถดื่มนมควายแทนได้หรอใช่ครับตรงนี้ใช้ทดแทนได้โดย 100% เลยค่ะก็ใครที่แพ้นมวัวทานแล้วจะท้องเสียหรือว่ามีปัญหาด้านลำไส้อะไรต่างๆมาลองมาทานนมควายดูค่ะความเข้าใจเกี่ยวกับนมควายสำหรับคนไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ถือว่ายังน้อยมากนะครับก็บางคนเราก็บอกว่าลองชิมนมควายดูก็คำว่ายี้อ่ะก็จะเกิดขึ้นสำหรับคนคำว่านมควายนะแต่ถ้ามาได้เห็นของเราแล้วที่นี่เนี่ยเราคิดว่าเราเลี้ยงที่สะอาดนะฮะสะอาดการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเนี่ยคือเริ่มต้นการเก็บมูลการสุขาภิบาลต้องให้ดีทุกอย่างในนี้จะไม่มีกลิ่นเลยนะฮะเข้ามาในนี้แบบไม่มีกลิ่นใช่แล้วก็โรงเรือนที่เรารีดนมเราก็จะทำให้ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการและนมที่เราได้ออกมาก็จะแปรรูปภายใน1วันเราจะไม่เก็บไว้แล้วก็เชื้อที่เราไปตรวจเนี่ยนะฮะเราจะมีเชื้อได้น้อยมากค่ะที่เราเห็นนะคะแต่ละพ่อนี่ก็คือจะมีแม่พันธุ์ใช่ไหมคะกับมีลูกอยู่ด้วยทำไมต้องอยู่คู่กันนะก็ที่นี่เราจะให้แม่กับลูกอยู่ด้วยกันค่ะนมเนี่ยนะฮะจะออกต่อวันเนี่ยนะฮะ3รอบค่ะ8ชั่วโมง1รอบ8ชั่วโมง1รอบ8ชั่วโมง1รอบวันนี้เช้านี้เราขอดูดเข้าไปแล้วดูดรีดนมไปแล้วได้3กิโลอีก8ชั่วโมงก็ได้อีก3กิโลอีก8ชั่วโมงก็ได้อีก3กิโลเห็นไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราการจัดการตรงนี้ถ้าเรารู้ถึงเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องแยกลูกแยกแม่กันให้มีความสุขด้วยกันควายก็มีความสุขคนก็มีความสุขก็สามารถแบ่งกันนะฮะเหมือนเราพยายามเลี้ยงให้เรียนแบบธรรมชาติให้ควายเองก็อารมณ์ดีด้วยใช่ครับนะคะและผลผลิตที่เราได้มาก็จะมีคุณภาพวันนี้มาถึงฟาร์มแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปลองชิมนมควายกันค่ะตอนนี้ขอบคุณคุณเอกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือนมควายนั่นเองอันนี้ผ่านการพาสเจอไรซ์มาแล้วนะคะก่อนรับประทานค่ะก็ต้องเขย่าก่อนนะคะกลิ่นหอมค่ะไม่คาวเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะหอมมากชิมเลยนะรสชาติคือหอมมันค่ะ
แล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยอร่อยมากเลยค่ะมีกลิ่นแบบรสนมที่แบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือรูปแบบคือเต็มมันเนยเลยค่ะด้วยคุณประโยชน์นะคะรวมถึงคุณสมบัติค่ะที่มีความเต็มมันเนยรวมถึงที่เขาเรียกว่ามีของแข็งในนมนะคะมากกว่านมวัวเนี่ยเราก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมนะคะพุดดิ้งค่ะนมควายรวมถึงชีสด้วยนะคะอันนี้เป็นพุดดิ้งนะคะเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยจะแตกต่างจากพุดดิ้งที่ทำมาจากนมวัวค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาชิมกันมีความหอมมันค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเนื้อสัมผัสค่ะมีความชุ่มฉ่ำเด้งนะคะแล้วก็มีความแน่นด้วยอร่อยมากทีเดียวค่ะอย่างที่บอกนะคะคุณประโยชน์ของนมควายเนี่ยมีมากเลยทีเดียวสามารถเป็นทางเลือกสำหรับคนที่แพ้นมวัวได้ค่ะโอ้นมควายไทยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะต้นอ้อต้องหามาชิมบ้างแล้วค่ะต้องขอบคุณน้องตั๊กดานยาที่นำกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากพี่ๆวัยเก่าเป็นประจำเลยนะคะและทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยวาไรตี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้นอ้อและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ